เอาละค่ะแต่งไรก็ตามถ้ามาติดตามทิศทางราคาทองคำถ้าดูกราฟแหมเป็นฟันปลาเลยนะฮะก่อนหน้านี้ลงไปต่ำประมาณ 1,130 กว่าเหรียญด้วยกันนะคะก็เด้งขึ้นมาค่ะไม่พ้น 1,180 ย่อลงตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกแล้วล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,165 เหรียญสำหรับตัว Gold Spot ด้วยกันนะนักลุ้นถามเข้ามาเยอะค่ะเอ๊ะทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปนะเพราะว่าจะได้เก็งกำไรกันถูกทางหลายคนบอกไปยืนออยอยู่หน้าร้านทองกันแล้วนะคะคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณณัฐธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐคะตอนนี้รู้สึกว่านักลงทุนนี่ไปออกันอยู่หน้าร้านทองคำกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะทิศทางจากนี้ไปมองยังไงคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำตอนนี้นะถึงแม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นมาได้หลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะจากตัวเลขการยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐนะคะออกมาต่ำกว่าที่คาดนะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่สำคัญนะคะตอนนี้ที่บริเวณ 1,180 เหรียญนะคะก็จะเห็นได้ว่ายังไม่สามารถผ่านไปได้ก็มีแรงขายทำกำไรย่อลงมานะคะก็ฉะนั้นช่วงนี้นะยังมองว่าราคาทองคำน่าจะยังไซเวย์ในกรอบ 1,130 เหรียญจนถึง 1,180 เหรียญเยสมาร์นะคะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่เข้ามาซื้อสะสมตอนราคาทองคำย่อตัวลงไปนะคะใกล้ๆแนวต้านก็แนะนำอาจจะทยอยปิดทำกำไรออกมานะเพราะว่าจะผ่าน 1,180 ก็ยังยากอยู่นะปัจจุบันนะยังว่าก็จะต้องติดตามปัจจัยต่างๆด้วยเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างกองทุน PDRA เนี่ยยังถือว่ายังมีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าเป็นเดือนที่แล้วนะคะมีการขายสุทธิประมาณ 28.66 ตันนะแล้วก็เดือนนี้ก็ขายออกมาเกือบ20ตันแล้วนะเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นเซนติเมนต์ที่เป็นลบต่อทองคำนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเมื่อวานนี้การที่ราคาทองคำการดิ่งตัวขึ้นมาได้นะเนื่องจากมีดีมานด์คำสั่งซื้อเข้ามาทั้งเยอะนะคะในตลาดสปอตนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ทำให้หนุนนำให้ราคาทองคำดิ่งตัวขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการชุบล้างกันอยู่นะว่ากองทุนก็ยังมีการขายออกมาทยอยอย่างเมื่อวานนี้เองก็ขายออกมา 0.90 ตันนะแต่ว่าลดไปมาการขายนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้อาจจะต้องติดตามแล้วก็รวมถึงค่าเงินยูเอสดอลลาร์นะที่ถือว่าเมื่อวานมีการอ่อนค่ามาบ้างนะคะแต่ว่าแนวโน้มหลักยังถือว่าโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นแล้วจะกดดันราคาทองคำได้นะเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่โดยรวมแล้วนะถือว่าราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาลงนะคะแต่ที่ถ้าเกิดในระยะสั้นนะคะยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือ 1,180 ได้ต้องมีโอกาสที่จะปรับตัวลบลงไปได้อีกนะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้นะเราให้แนวรับของราคาทองคำที่ระดับ 1,145 เหรียญแล้วก็ 1,147 เยนต่อดอลลาร์ระดับ 17,950 บาทแล้วก็ 17,900 บาทนะคะส่วนแนวรับหลักๆของสัปดาห์นะจะอยู่ที่บริเวณ 1,130 เหรียญที่ระดับ 17,800 บาทนะคะถ้าหลุดบริเวณนั้นนะมีโอกาสปรับตัวลงไป 1,100 เหรียญได้นะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะอย่างที่บอกว่า 1,172 เหรียญแล้วก็ 1,180 เหรียญเยนต่อดอลลาร์ที่ระดับ 18,250 บาทแล้วก็ 18,350 บาทถ้าทะลุ 1,180 เหรียญไปได้นะก็ยังมองแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,200 เหรียญนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ใครเข้ามาซื้อก็อาจจะทยอยขายทองได้หรือว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคำดีดตัวขึ้นไปเกือบแนวต้านยังไม่ผ่านนะครับถอดลงได้ค่ะค่ะสำหรับนักลงทุนที่ชอบที่จะซื้อทองคำแบบฟิสิกอลที่สามารถหยิบจับได้เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยไปรอซื้อกันแล้วหลายคนบอกไม่ได้ทองคำกลับมาได้เป็นตั๋วใบเงินกลับมานี่แนะนำไงดีคะช่วงนี้เพราะหลายคนก็บอกรอก่อนดีกว่ามีโอกาสย่อลงอีกหรือว่าทยอยซื้อได้ช่วงนี้คะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะในช่วงนี้ยังบอกว่ายังไม่สามารถไปยืน 1,180 ได้นะยังมีโอกาสปรับตัวลงแต่ถ้ามีทั้งนั้นนะการปรับตัวลงของราคาทองคำแนะนำว่าทยอยซื้อนะคะจะเหมาะสมมากกว่าก็คือตั้งจุดซื้อตามแนวรับหลักๆนะคะที่ละประมาณ 20-25% นะคะอย่างเช่นแนวรับแรกที่ระดับ 1,130 เหรียญนะก็เป็นจุดที่น่าไปซื้อสะสมได้จุดหนึ่งนะคะเพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะดิ่งตัวขึ้นมาก็ได้แรงนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำสำหรับนักลงทุนที่อยากจะซื้อนะคะให้แบ่งพอร์ตออกมาประมาณ3-4ส่วนนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยซื้อทีละจุดแนวรับค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะจากทางด้านของ Classic Gold Futures นะคะก็ดูทิศทางทองคำกับกรอบที่ให้ไว้สัปดาห์นี้ภาพชัดๆก็คือต่ำสุดคือโลที่ไปทำก่อนหน้านี้ 1,130 เหรียญแล้วก็แนวรับเดิมที่รับแน่นๆตอนนี้กลายเป็นแนวต้านแล้วนะ 1,180 เหรียญกรอบประมาณ50เหรียญด้วยกันขณะที่ล่าสุดเนี่ย Gold Spot วิ่งอยู่ที่ 1,166 เหรียญด้วยกันนะคะ